บางคนนี่นะมันไปหาโยงพี่สมรักกับพลังประชารัฐฉันเกาหัวนะเธอมันคนละส่วนกันอย่าไปรวมพี่สมรักตอนนั้นเขาก็ลงเกลลงขอนแก่นนี่แหละบ้านเกิดเขาลงก็ไม่ได้มันจบไปละไม่เกี่ยวกับพรรคตอนนี้สถานภาพของพี่สมรักกับพลังประชารัฐก็อาจจะเป็นสมาชิกพรรคหรืออาจจะลาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ปกติเวลาลงอ่ะลงเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะส.ส.เขตเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขายังจะทำกิจกรรมกับพรรคอยู่ไหมคือถ้าไม่ได้ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยสอบตกบางคนเขาก็ลาออกหรืออย่างบางคนเขาก็ไปมีตำแหน่งทางการเมืองไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนไม่มีเขาก็ลาออกไปก็อย่าไปโยงพรรคเลยเธอแล้วก็ไม่ต้องไปถามลูกเขานะเออสื่อมวลชนนะไม่ต้องไปถามลูกถามเต้าเขานะน้องบงน้องเบสอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามพ่อทำอย่างงี้มาหนูรู้สึกยังไงคะลูกไม่ต้องคนละส่วนกันเป็นเรื่องของพี่สมรักกับทนายเขาว่ากันไปว่ากันด้วยกฎหมายอะไรไปก็ตามนั้นเนาะแต่ต้องไปดูตำรวจกงการนะฉันงงนะปล่อยเด็ก17มาเที่ยวนะแล้วร้านปิดตีสองตีสี่นะฉันงงมากนะต้องใส่ใจเรื่องสถานบันเทิงนิดนึงนะเข้มงวดหน่อยเยาวชนนะล่าสุดเนี่ยพี่หนูเขาไปจับนะเยาวชนนะแน่นร้านเลยนะกรุงเทพ